Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่16สิงหาคม2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คทีลาติเช่นเคยแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับกลุ่มตาลิบันนะครับได้ประสบความสำเร็จในการบุกเข้ายึดกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะครับของการปกครองประเทศของรัฐบาลอัฟกานิสถานหลังจากที่ประธานาธิบดีอัชราฟกานีเดินทางออกจากประเทศไปก่อนการบุกเข้ายึดกรุงเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยอีกหนึ่งแง่มุมนะครับนั่นก็คือในแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเตรียมที่จะเข้าปกครองประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปได้เรียงกันในข่าวที่2นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตรายงานสถานการณ์โควิด-19ในประเทศในข่าวที่1กันก่อนนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนจุฬาโควิดนะครับที่วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีการแถลงการถึงความคืบหน้าของการทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาได้เรียงกันว่าตอนนี้ทดลองถึงระยะที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็มีแพลนว่าจะสามารถนำมาใช้กับประชาชนคนไทยได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่การรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่16สิงหาคมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับที่อย่างที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการล็อกดาวน์มีแนวโน้มว่าน่าจะต้องล็อกดาวน์ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งอีก2วันนี้จะเป็นวันที่ทางศบค.เองเขาจะได้ทำการประเมินในรอบ14วันนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศยกระดับมาตรการล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่13สิงหาคมก็จะครบกำหนดในวันที่17นะครับแล้วก็น่าคาดการณ์ว่าน่าจะมีการประชุมกันก็ในประมาณช่วงนี้นะครับในวันอังคารหรือว่าวันพุธที่จะถึงนี้ก็ขอให้จับตาดูกันอีกสักทีนึงแต่ถ้าว่าในวันนี้นะครับอีก2วันที่จะครบ14วันเนี่ยหลังจากมีการยกระดับมาตรการต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงนะครับวันนี้เราพบจำนวนผู้ติดเชื้อที่ 21,157 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย182รายด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ5วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิน 20,000 รายต่อวันอย่างต่อเนื่องนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการล็อกดาวน์อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงนะครับมันก็เลยมีความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าในเมื่อมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันได้แล้วคำตอบของการแพร่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยหรือว่าทางออกจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่การแจกจ่ายวัคซีนนั่นเองคือถ้าวัคซีนเพียงพอมันจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ล็อกดาวน์เอาไม่อยู่นะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ก็เลยมีคนที่เขากำลังจะเสนอว่าโอเคล่ะนะครับล็อกดาวน์แบบนี้เนี่ยมันมีแต่เจ็บตัวทั้งนั้นนะครับประชาชนออกมาทำมาหากินไม่ได้เศรษฐกิจหดตัวบางร้านเองเนี่ยมันไม่มีรายรับแต่ว่ามันมีรายจ่ายทำให้ต้องทยอยปิดตัวลงไปนะครับมีคนตกงานถึงแม้จะมีมาตรการการเยียวยาออกมาเนี่ยแต่ว่าการเยียวยาเนี่ยนะครับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็รัฐบาลเองก็คงไม่สามารถที่จะเยียวยากันไปได้ตลอดจนครบปีหรือว่าไปอีก2อีก3เดือนอะไรต่างๆนานาแน่นอนนะครับก็เลยมีการพูดถึงทำนองที่ว่าถ้าล็อกดาวน์มันไม่ช่วยเนี่ยอย่างน้อยเปิดบางกิจการได้ไหมนะครับบางกิจการที่สามารถที่จะทำได้ผ่อนปรนให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างน้อยๆจะได้ไม่เจ็บตัวกันไปมากกว่านี้ก็ล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาโดยทางด้านของประชาชาติธุรกิจเนี่ยได้มีการรายงานว่าทางศบค.เองเตรียมที่จะพิจารณาในการผ่อนคลายบางกิจการในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลโดยกิจการที่มีการเล็งเอาไว้ว่าจะให้มีการกลับมาเปิดให้บริการได้เนี่ยหนึ่งในนั้นเลยคือเรื่องของร้านตัดผมนะครับแล้วก็มีสนามกีฬาแล้วก็สวนสาธารณะนั่นเองในวันจันทร์นี้นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่ Mission News ตอนนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะมีความคืบหน้าออกมาแล้วหรือยังแต่ว่ามีการเสนอให้ศบค.เนี่ยพิจารณาในการที่จะให้ร้านตัดผมเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการได้นะครับในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดการระบบแล้วก็ระเบียบแล้วก็มาตรการการควบคุมโรคต่างๆเอาเป็นว่าจับตากันดูอีกทีนึงแล้วก็รอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีการยืนยันถึงเรื่องการขยายมาตรการล็อกดาวน์หรือไม่ก็ขอให้ติดตามนะครับแต่อีกส่วนนึงเลยที่สำคัญอย่างมากที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงในข่าวแรกให้คนไทยได้ชื่นใจแล้วก็อุ่นใจกันสักหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนว่าเราได้ทราบข่าวว่าทางด้านทีมงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก
ก็กำลังทำการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันอยู่นะครับซึ่งจะถือได้ว่าเป็นวัคซีนสัญชาติไทยเจ้าแรกเลยถ้าหากว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการทดลองแล้วก็ให้ประสิทธิภาพได้ดีเนี่ยอาจจะมีการนำออกมาใช้ในภายหลังนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมา1คือการรับสมัครอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมการทดลองนะครับแล้วก็มีข่าวที่ออกมาว่ามีหนึ่งในอาสาสมัครมีการออกมาเปิดเผยถึงประสบการณ์ในการเข้ารับการทดลองวัคซีนของจุฬานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าในวันนี้ครับมีผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะครับเปิดโต๊ะแถลงเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนโควิด-19 ของไทยของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังโดยคุณหมอเกียรติเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับทางด้านของศูนย์วิจัยวัคซีนของจุฬาเนี่ยได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เป็นเทคโนโลยี mRNA ภายใต้ชื่อจุฬาโคฟ-19 นะครับปัจจุบันเนี่ยผ่านการทดลองในมนุษย์ในเฟสที่1ไปแล้วสำหรับกลุ่มอายุ18ปีถึง55ปีอ่ะ18ปีถึง55ปีนะครับจำนวนทั้งสิ้น36คนขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุในเฟสที่1เนี่ยอายุ56ปีถึง75ปีอยู่ในระหว่างการรอฉีดวัคซีนในเข็มที่2นะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยการทดลองในเฟสที่1เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับจากผลการทดลองในเฟสที่1เนี่ยในกลุ่มของผู้ที่มีอายุ18ปีถึง55ปีพบว่าอัตราการยับยั้งการติดเชื้อสูงเทียบเท่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ 94% ขณะที่ AstraZeneca และก็ Sinovac เนี่ยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการติดเชื้อ 84% และ 68% ตามลำดับนะครับทีนี้เนี่ยคุณหมอเกียรติเองได้แถลงไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลทางการแพทย์ที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคิดว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทดลองในเฟสที่1ซึ่งคุณหมอเกียรติสรุปว่าได้ผลตอบรับที่ดีสามารถยับยั้งการติดเชื้อได้ทั้ง4สายพันธุ์ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการผลิตเพื่อใช้กับคนไทยเนี่ยตอนนี้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลิตให้ทันเอาออกมาใช้ได้ภายในเดือนเมษายน2565ก็คือในปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งคุณหมอเกียรติเนี่ยเขาก็มองว่าทางศูนย์วิจัยเองก็มองว่าถ้าไปถึงช่วงเมษายนปีหน้าแล้วเนี่ยประชาชนคนไทย 80% น่าจะได้รับวัคซีนกันแล้วครบแล้วทั้ง2เข็มเพราะฉะนั้นแล้วมองว่าจุฬาโคฟ-19 เนี่ยจะเป็นวัคซีนในเข็มที่3ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสที่ออกมาในต่างประเทศอย่างเช่นที่อิสราเอลที่เริ่มที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ให้กับประชากรแล้วสหราชอาณาจักรเองสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนหรือไม่แน่นอนว่าถ้าหากว่ามันมีการยืนยันว่าคนที่ได้รับวัคซีนโควิดไปแล้ว2เข็มเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนในเข็มกระตุ้นภูมิมันจะต้องมีเรื่องของการจัดหาวัคซีนกันอีกรอบนึงถูกต้องไหมครับมันจะมีการจัดหาวัคซีนที่มันจะต้องอีลุงตุงนางกันเหมือนในช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่าดีมานด์มันจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองกลายเป็นว่าถ้าหากว่าวัคซีนจุฬาโคฟ-19สามารถผลิตออกมาได้ในปริมาณที่มากจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้รองรับเป็นวัคซีนเข็มที่3ให้กับคนไทยได้จริงๆเนี่ยจะลดภาระของภาครัฐที่จะต้องจัดหาวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนในอนาคตอย่างแน่นอนแต่เป็นว่านี่เป็นการคาดการณ์นะครับมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้จับตาดูเลยสำหรับจุฬาโคฟ-19นั่นเองตอนนี้เนี่ยในระยะต่อไปจะเริ่มทำการทดลองในเฟสที่ 2A แล้วก็ 2B นะครับตอนนี้ก็กำลังรอดูอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแผนการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนกับทางอย.อย่างไรได้บ้างนะครับโรงงานที่ผลิตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ถ้าหากเป็นไปตามแผนเนี่ยตุลาคมปี2565ไม่เกินนี้นะครับจะมีวัคซีนสัญชาติไทยมาให้ได้ฉีดกันอย่างแน่นอนก็ขอเอาใจช่วยให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวัคซีนเข็มนี้กันทุกๆท่านกันด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่น่าชื่นชมแล้วก็ต้องจับตารอดูกันเลยนะครับสำหรับข่าวที่2ในวันนี้ครับอยากจะมาพูดเรื่องของกรณีที่กลุ่มตาลิบันเองสามารถที่จะเข้ายึดกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถานได้สำเร็จเมื่อคืนนี้นะครับแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเวลาเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยสำนักข่าวอัลจาซีราได้เปิดเผยถึงภาพที่
กลุ่มผู้นำของกลุ่มตาลิบันเนี่ยเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงคาบูนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการปกครองประเทศของรัฐบาลอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาปกครองประเทศอย่างเต็มรูปแบบของกลุ่มตาลิบันนั่นเองสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กรณีของยูทูบเบอร์ท่านนึงที่เดินทางไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเองก็ให้ความสนใจกับอัฟกานิสถานเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งเลยที่น่าจับตามองหลังจากนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเนี่ยเข้ายึดครองอัฟกานิสถานนั่นเองนะครับความต้องการของกลุ่มตาลิบันหลังจากเข้ายึดประเทศได้แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือการยอมรับจากนานาประเทศนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความกังวลที่ว่าหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเองเข้าปกครองประเทศแล้วเนี่ยจะมีการนำเอากฎหมายชาริอะหรือว่าชาริอะลอที่เป็นกฎหมายที่ใช้ในการปกครองที่อ้างอิงจากหลักศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศซึ่ง อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นมุมมองนะครับมันเป็นมุมมองเราไม่ได้จัดตัดสินอะไรนะก็คือกฎหมายชาริอะลอเนี่ยมีมุมมองหรือว่าถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ไร้มนุษยธรรมอีกทั้งยังจำกัดสิทธิสตรีอีกด้วยนะครับก็มันจึงเป็นการยากนะครับที่จะให้ประเทศตะวันตกประเทศเสรีนิยมอย่างเช่นประเทศในทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยยอมรับในการปกครองประเทศของกลุ่มตาลิบันนั่นเองแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้แสดงความเห็นนะครับว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของกลุ่มตาลิบันในปี2021เนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อ20ปีก่อนอย่างมากนะครับเพราะว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการการยอมรับจากนานาประเทศเป็นอย่างมากโดยข้อสันนิษฐานแรกเนี่ยก็คือ1คือการที่มีโฆษกของกลุ่มตาลิบันเนี่ยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วทางพวกผู้นำกลุ่มตาลิบันเองก็อนุญาตให้โฆษกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่นสำนักข่าว BBC สำนักข่าว CNN อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งมันหมายความว่ากลุ่มตาลิบันเองก็ต้องการที่จะสื่อสารกับประเทศเสรีนิยมเหล่านี้ว่าเราเองเนี่ยก็พร้อมที่จะรักษาความปลอดภัยรักษาสิทธิมนุษยชนของประชาชนในอัฟกานิสถานต่อไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่ามันดันไปมีภาพปรากฏว่ามีผู้นำตาลิบันเนี่ยเดินทางเข้าพบนายหวังอี้นะครับหวังอี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะมีการเข้าพบกันระหว่างผู้นำกลุ่มตาลิบันแล้วก็หวังอี้มันจึงทำให้เกิดข้อสันนิษฐานสมมติฐานหรือว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขามองกันว่าหรือว่าจีนเนี่ยจะกลายเป็นประเทศแรกที่รองรับรัฐบาลตาลิบันแล้วทำไมจีนถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในอัฟกานิสถานในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยได้เอาบทวิเคราะห์ของรอยเตอร์เข้ามาแล้วก็มารายงานให้ฟังว่าเราควรจะทำความเข้าใจอย่างไรกับบทบาทของจีนในอัฟกานิสถานที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวเริ่มที่จะออกมาแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยเตรียมที่จะรองรับรัฐบาลตาลิบันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในความเป็นจริงหรือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่สหรัฐถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานการที่ตาลิบันเองชนะสงครามและสามารถที่จะเข้ามาปกครองประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยถือว่าเป็นผลที่ไม่ดีสำหรับจีนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าอัฟกานิสถานภายใต้การนำของกลุ่มตาลิบันเนี่ยจะกลายเป็นเซฟเฮเวนหรือเป็นกลายเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหัวรุนแรงซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของจีนในพื้นที่เขตการปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนนั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทางการจีนเองก็โดนกล่าวหาเป็นอย่างมากนะครับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมอุยกูอย่างมากในพื้นที่ซินเจียงแล้วก็มีการจับชาวมุสลิมอุยกูเนี่ยเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนะครับทำให้จริงๆแล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะสร้างความกังวลให้กับจีนมากกว่านะครับเพราะว่ากลุ่มหัวรุนแรงเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปกบดานในอัฟกานิสถานได้นั่นเองนะครับทำให้ในตอนนี้นะครับจีนเองก็เริ่มที่จะยกระดับการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนด้านฝั่งตะวันตกที่ติดกับอัฟกานิสถานติดกับปากีสถานในตอนนี้แล้วนะครับเพื่อเป็นการกระชับความมั่นคงในพื้นที่ซินเจียงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากการที่จีนเองนะครับมีนโยบายไม่แทรกแซงการเมืองภายในประเทศนักวิเคราะห์จึงคาดการณ์ว่าจีนเองเนี่ยไม่สนใจนะครับว่าใครจะขึ้นมาปกครองประเทศแต่ขอให้เป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการปกครองประเทศเท่านั้นเองนะครับอีกทั้งก่อนหน้านี้นะครับการที่ตาลิบันเองยังไม่สามารถยึดครองประเทศได้ทั้งประเทศในแบบในปัจจุบันนี้นะครับจีนเองเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่ว่ากลุ่มตาลิบันเองก็เป็นกองกำลังที่ควรจะจับตามองและให้ความสำคัญ
และการยุติการสู้รบเนี่ยจะย่อมส่งผลดีต่อจีนนั่นเองและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มตาลิบันเองเนี่ยอาจจะสามารถขอให้กลุ่มตาลิบันเนี่ยควบคุมหรือว่าดูแลพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่อาจจะเข้าไปสร้างสถานการณ์ในจีนเนี่ยสามารถที่จะซ่องสุมกำลังกันในอัฟกานิสถานได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญกับจีนเป็นอย่างมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานของจีนเองเนี่ยจะทำให้จีนมีอำนาจในอัฟกานิสถานมากยิ่งขึ้นนะครับจีนเองเป็นประเทศมหาอำนาจเดียวที่ไม่เคยรบกับตาลิบันมาก่อนไม่เหมือนรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียตแล้วก็ไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกานะครับการที่จีนเข้ามามีอำนาจในอัฟกานิสถานเนี่ยที่ผมบอกไป1คือจะสามารถเข้ามาดูแลพื้นที่ในอัฟกานิสถานได้กระชับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าจีนเองก็กลัวว่ากลุ่มของซินเจียงกลุ่มของชาวอุยกูเนี่ยจะเข้าไปใช้อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการนั่นเองขณะที่กลุ่มตาลิบันเองเนี่ยก็มองว่าการที่จีนยอมรับกลุ่มตาลิบันเนี่ยจะทำให้กลุ่มตาลิบันเองมีแต้มต่อในเวทีโลกและยังหวังอีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานหลังจากนี้อีกด้วยนะครับมันถือได้ว่าเป็นเทรดออฟที่ดูแลดูแลจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับทั้ง2ฝ่ายนะครับทีนี้ศาสตราจารย์จางลีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียใต้จากมหาวิทยาลัยเสฉวนเนี่ยก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับจีนเลยคือการยุติการสู้รบในอัฟกานิสถานเพราะว่าความสงบสุขในอัฟกานิสถานเนี่ยอันนี้คือไม่เกี่ยวว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะครับเขาก็ถือว่าความสงบสุขหรือว่าความสเตเบิลนะครับความมั่นคงของอัฟกานิสถานเนี่ยจะช่วยยับยั้งการขยายตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงได้นั่นเองนี่เองถึงทำให้เราต้องจับตาดูเลยว่าสุดท้ายแล้วจีนจะเข้าไปมีบทบาทอย่างไรในอัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่สหรัฐเองเนี่ยก็ถอนกำลังออกมาเรียบร้อยแล้วก็รัฐบาลอัฟกานิสถานเองก็ล่มสลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จุดนี้เองน่าสนใจครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของ geopolitics ในภูมิภาคนั้นอีกมากมายก่ายกองนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเองที่อิหร่านเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานนะฮะถ้าจีนไปจับมือกับอัฟกานิสถานแล้วไปจับมือกับอิหร่านอีกด้วยเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะยิ่งร้อนระอุกันขึ้นมาเลยนะฮะก็จะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนนะฮะกลุ่มที่เป็นแก๊งของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะอยู่กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิหร่านรัสเซียอัฟกานิสถานจีนเองเนี่ยก็อยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่น่าจับตาดูเลยว่า geopolitics ของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเองเข้ามามีอำนาจในการปกครองประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ขอเอามาฝากไว้ใครมีข้อมูลตรงไหนร่วมพูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูข่าวเทคโนโลยีเบาๆกันบ้างครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าอนาคตโลกแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นโลกแห่งอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานว่า Alphabet นะครับ Alphabet ก็คือบริษัทแม่ของ Google นั่นเองนะครับ Alphabet แล้วก็ Facebook เนี่ยประกาศร่วมมือกันในการสร้างโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำสายใหม่สำหรับปี2024เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยโครงข่ายเคเบิลสายนี้เนี่ยมีชื่อว่า Ducted Apricot นะครับที่จะเชื่อมโยงญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันกวมฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเข้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในภูมิภาคนี้อีกด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว 5G เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย Facebook เคยประกาศในการที่จะสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำสาย Trans-Pacific 2สายที่มีชื่อว่า Bifrost แล้วก็ Echo นะครับที่เชื่อมต่อสิงคโปร์และอินโดนีเซียเนี่ยเข้ากับ West Coast ของสหรัฐโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านที่ไหนเลยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายเคเบิลที่ยาวที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยโครงข่าย Apricot ที่ Google และ Facebook เนี่ยร่วมมือกันสร้างนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ Cloud Service แล้วก็ Digital Service ของ Google เป็นอย่างมาก Facebook เนี่ยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าสายเคเบิลดังกล่าวเนี่ยจะสามารถส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็ว190 TB ต่อวินาทีเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กเองได้ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทต่างๆในซิลิคอนวัลเลย์เริ่มที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทเทคดิจิทัลอย่างเช่น Facebook Google
ก็จะเติบโตตามขึ้นไปด้วยตามจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับ Google เพิ่งจะประกาศทุ่มเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ Digitalize India ในอีก 5-7 ปีข้างหน้าพูดง่ายๆว่าเพื่อยกระดับสังคมดิจิทัลในอินเดียใน 5-7 ปีข้างหน้านั่นเองนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งนึงเลยที่สำคัญเป็นอย่างมากนะฮะในอนาคตเนี่ยน่าจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับประเทศไทยของเราเองมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวกันเป็นอย่างมากในช่วงนี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะทำให้ประเทศเราสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่ Google แล้วก็ Facebook ได้ประกาศร่วมมือกันสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเดือนหน้าเนี่ยทางรายการ Mission News เองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมกันแบบนี้ต่อไปนะครับและหากว่าท่านใดเนี่ยมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับรูปแบบของรายการเนี่ยก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องพูดเนื้อหาข่าวเพียงอย่างเดียวนะครับยังไงผมเองก็พร้อมที่จะนำเอาคอมเมนต์เอาฟีดแบคต่างๆเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจากทุกๆช่องทางนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้